ดีค่ะวันนี้น้องชมพู่จะมาชวนเล่นรูบิกที่แก้โจทย์เป็นรูปดอกไม้นะคะก็คือทุกด้านจะเป็นรูปดอกไม้อย่างนี้นะคะวิธีหมุนสองข้างพร้อมกันนะคะ1 2 1 2อย่างนี้นะคะแล้วก็หมุนด้านนี้นะคะ1 2 1 2เสร็จแล้วก็พลิกมาแล้วก็หมุน1 2 1 2อย่างนี้นะคะก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเด็กติดบ้านด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ